โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำชีวิตนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะมาทำคลิปทิปแอนด์ทริคส์นะผมหรือเป็นคลิปสอนนะสำหรับ Minecraft PSP Edition ครับผมนะครับซึ่งคลิปที่ผมจะมาสอนในวันนี้ก็จะเป็นการสอนลงทริกเกอร์แพ็คครับผมนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะฮะนี่สังเกตว่าไหมครับเปลี่ยนไปครับผมนะครับเพราะผมใส่ทริกเกอร์แพ็คนั่นเองครับผมฮาโลวีนนะฮะซึ่งจะมาแจกด้วยนะครับใต้คลิปนะฮะแต่ว่าก่อนนั้นผมจะพามาดูนะผมที่แพ็คตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูกันนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่โลกผมสร้างไว้ครับนี่นะฮะนี่ครับเข้ามาเนี่ยเอาโลกเราพบว่าเนี่ยโลกเราก็เปลี่ยนไปในโลกเหมือนเดิมนะฮะนี่ผมเรียกโลกครีเอทีฟนะผมนะครับนี่นะฮะเห็นไหมดินก็จะกลายเป็นสีดำนะครับผมนี่ไม้ล็อกก็จะแบบหน้าตาน่ากลัวขึ้นนะฮะนี่ครับผมโอเคแล้วก็สีไม้จะเปลี่ยนไปแต่ว่าข้อเสียคือเจ้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะอย่างเช่นนี่ครับพอเป็นสโนว์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสีก็เป็นปกติซะอย่างงั้นครับผมนะครับก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นทูโทนเลยครับผมนะสำหรับบล็อกเดินนะก็น่าเสียดายอยู่ครับผมนะครับโอเคสปรูซเหมือนเป็นไม้เหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าของเป็นไม้นะครับผมนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นอันนี้เหล็กหรือเปล่าเหล็กหรือไดมอนด์เพชรเนี่ยน่าจะเพชรหรือเปล่าครับผมนะครับอันนี้โกไม่เปลี่ยนแต่ว่าเหล็กนี้เปลี่ยนนะครับผมนะครับนี่นะฮะนี่ก็ปุ๊บใบไม้ก็จะเปลี่ยนไปครับผมสีโทนสีจะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวก็เปลี่ยนสีไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองลงมาข้างล่างกันนะฮะนี่นะครับผมอูฟักทองฟักทองก็หน้าตาจะหล่อนขึ้นนะฮะแล้วก็มีเชนีโต๊ะคราวครับผมนะครับนี่นะครับเปื้อนเลือดแล้วก็ TNT หน้าสยะยิ้มแล้วก็เจ้าแผ่นเพลงก็ที่เล่นแผ่นเพลงก็จะมีปากที่จะเป็นไอ้นี่ครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บเพลงไม่มีอะไรครับผมปึ๊บนี่ลงมาหนึ่งนี่นี่ครับดาบครับผมดาบจะเปลี่ยนไปให้มันดูดันขึ้นนะครับผมนะฮะดูครับผมจะแล้วจะค่อยมีจังหวะออกมาทันเจ้าของแพทจะมีแบบรีเลือดออกมาด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะนี่แล้วดูดาบของผมดาบอย่างเท่นะฮะมีเลือดมีเลือดมาด้วยนะฮะโอเคเราลองดูกันนะฮะแบบโมเดลถือด้วยผมปึ๊บปึ๊บลองถือมันดูนะฮะนี่ครับผมดาบเลือดนะฮะโคตรเท่ครับผมแต่ว่าลองถือในมือปุ๊บมันดูกระจิ้วเดียวครับผมนะครับโอเคเอาล่ะนี่ก็เป็นการรีวิวทิกเกอร์แพ็คนี้คร่าวๆผมนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการสอนลงเจ้าทิกเกอร์แพ็คกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเอาล่ะทีนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนวิธีการสอนลงกันนะครับแต่ตอนนี้ผมถือว่าทุกคนโหลดเจ้าทิกเกอร์แพ็คที่ผมบอกออกมาแจกเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มวิธีการลงกันนะครับผมว่าลงยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับยากคำก็คือเปิด RBF File Explorer จากนั้นก็ไปที่ Internal Storage ครับผมแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดที่คุณดาวน์โหลดไว้นะฮะซึ่งถ้าใครดาวน์โหลดไว้ก็จะเป็นคู่กับไฟล์หน้าตานี้คือทิกเกอร์แพ็คครับผมนะครับนี่นะครับคุณต้องทำก็คือแตะเข้าไปจากนั้นกดไปที่ ESF Viewer จากนั้นกดค้างที่ตรงนี้จากนั้นกดที่แตะไฟล์ครับผมแล้วเลือกเส้นทางจากนั้นกดตรงนี้ครับผมปึ๊บจากนั้นให้คุณไปที่โฟลเดอร์มีชื่อว่า PSP Games Minecraft PSP 2.2 จากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ Asset Ready Texture จากนั้นกดตกลงแล้วกดตกลงครับผมแล้วก็รอผมทีนี้แต่ฟอร์เสร็จแล้วนะครับนี้คุณออกจากแอป Ear for Explorer ไปนะครับจากนั้นก็ไปที่ PPSPP ครับผมนะครับจากนั้นไปที่ Game Homebrew ทุกคนรอจากนั้นก็ไปที่ Game Minecraft นะครับผมจากนั้นก็รอให้ตัวเกม Minecraft มันขึ้นมานะครับนี่เลือกภาษาอังกฤษป่าจากนั้นก็ลงไป Texture Pack ครับผมแล้วก็กด R ผมเลือก Texture จากนั้นก็กด X ก็ Select ครับผมจากนั้นก็กดโอเพื่อออกมาที่ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการลงทิกเกอร์แพ็คครับผมใน Minecraft PSP Edition ครับผมนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณไว้ก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ก็คือเวลาคุณจะเลิกเล่นนะของ 2.2 นะย้ำว่าของ 2.2 เท่านั้นนะครับก็คือถ้าคุณจะเลิกเล่นเนี่ยให้คุณทำการเปลี่ยนทิกเกอร์เนี่ยกลับเป็นปกติก่อนนะผมนะครับมิฉะนั้นนะฮะเวลาคุณเข้าเกมใหม่ PSPP จะเร่งครับผมนะครับส่วนวิธีแก้เกิดว่าคุณลืมใช่ไหมให้คุณลบให้คุณไปย้ายไฟล์ไอ้เจ้าทิกเกอร์แพ็คเนี่ยออกไปจากไฟล์ texture เท่านั้นเองครับผมนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ default มาอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็อะไรที่คุณจะเซตเพคเข้าใหม่ก็ทำเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปรีวิวแล้วก็คลิปรีวิวสอนลงทิกเกอร์แพ็คกันแหละถูกแล้วฮาโลวีนนะฮะแล้วก็สอนลงทิกเกอร์แพ็คนะฮะก็เอาไว้ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วงมังกร subscribe สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย